ียนรีบจบรีบมีงานทำแก๊ปเยียร์กับการค้นหาตัวตนที่สังคมไทยมองว่าแปลกจบแล้วเรียนต่อที่ไหนรับปริญญาแล้วเริ่มงานเมื่อไหร่หรือออกจากที่เก่าแล้วทำที่ไหนต่อเหล่านี้ค่ะคือคำถามที่เฟิร์สจ็อบเปอร์นะคะต่างคุ้นชินค่ะนั่นเพราะว่านอกจากความอยากรู้แล้วดูเหมือนว่าผู้ใหญ่รอบข้างจะไม่ค่อยโอเคค่ะกับการที่ลูกหลานจะมีเวลาว่างสักระยะหนึ่งในการค้นหาตัวเองก่อนเริ่มทำสิ่งใหม่ตอนนั้นสอบได้อะไรก็ต้องเอาเพราะว่าที่บ้านไม่อยากให้หยุดเรียนหรือพอจบปุ๊บแม่บอกให้รีบหางานเพื่อความมั่นคงหรืออีกประโยคนึงค่ะที่บอกว่าประมาณว่ามีหน้าที่แค่เข้ามหาลัยเพื่อไม่ให้คนอื่นมองว่าไม่มีที่เรียนเรียนจบมาแล้วก็ต้องรีบหางานทำเพื่อไม่ให้กลายเป็นคนตกงานเหล่านี้คือประโยคตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้ใช้ Twitter นะคะบอกเล่าซึ่งไม่ต่างอะไรจากการบีบบังคับให้ทุกคนต้องรีบโตรีบประสบความสำเร็จซึ่งถ้อยคำข้างต้นค่ะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกบ้านแต่เชื่อว่าจากประสบการณ์เราก็น่าจะรู้ดีว่าสังคมไทยส่วนใหญ่มักไม่ให้ความสำคัญกับการหยุดเรียนการหยุดทำงานเพื่อค้นหาความต้องการแบบที่เรียกกันว่าแก๊ปเยียร์ส่วนนิยามคำว่าแก๊ปเยียร์นะคะก็คือการเว้นช่วงเวลาก่อนหรือหลังชีวิตมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อค้นหาตัวเองเช่นการไปเป็นอาสาสมัครหรือการท่องเที่ยวตลอดจนการเรียนรู้ทักษะต่างๆค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริงข้อมูลจากหลายแหล่งค่ะรวมถึงวิกิพีเดียยืนยันว่าแก๊ปเยียร์แพร่หลายในช่วงปี1960เมื่อกลุ่มวัยรุ่นยุคเบบี้บูมเมอร์ในโลกตะวันตกต้องการสร้างสังคมที่ไร้สงครามจึงเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อหวังว่าความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมนี้จะช่วยสร้างสันติภาพในอนาคตซึ่งผลพวงที่เกิดตามมาค่ะของไอเดียดังกล่าวก็คือการมีแก๊ปเยียร์ที่เจาะจงเฉพาะในระดับรอยต่อระหว่างมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยเหมือนกับว่าหลังจากที่เรียนมาต่อเนื่องมากกว่า10ปีนี่คือช่วงเวลาของการหยุดพักเพื่อคิดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆค่ะกระแสของการมีแก๊ปเยียร์ค่ะทำให้หลายองค์กรมีการตอบสนองกับแนวคิดนี้ซึ่งมีการเปิดรับให้มาเป็นอาสาสมัครเพื่อทำงานในองค์กรแลกกับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ซึ่งนั่นทำให้วัฒนธรรมของแก๊ปเยียร์แพร่หลายในประเทศฝั่งยุโรปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จนกลายเป็นเรื่องปกติที่หนุ่มสาวในประเทศเหล่านี้มักใช้เวลาในช่วงรอยต่อของชีวิตการเรียนกับชีวิตการทำงานไปกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างที่ต่างถิ่นทำกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างสมประสบการณ์และสร้างทักษะใหม่ๆหลายมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาค่ะมีความเชื่อว่าเด็กที่ผ่านแก๊ปเยียร์มักมีความเป็นผู้ใหญ่รู้จักคุณค่าของเวลาและมีสัมฤทธิ์ผลการเรียนดีกว่าเด็กกลุ่มปกติซึ่งนั่นทำให้การมีแก๊ปเยียร์เป็นแต้มต่อสำหรับการเรียนต่อนั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะบางมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนแก๊ปเยียร์โดยเลื่อนการเข้าศึกษาให้1ปีและบางมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมที่เรียกว่า 1+4 ก็คือมองว่าแก๊ปเยียร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนั่นก็คือ1ปีสำหรับการค้นหาตัวเองและอีก4ปีสำหรับการเรียนวิชาที่ตัวเองอยากเรียนจริงๆหากมองย้อนกลับมาที่สังคมไทยค่ะหรือจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของคนเอเชียไปแล้วก็ว่าได้ที่มักจะให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวซึ่งผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะก็มักจะมีความต้องการให้ลูกหลานรีบเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือทำงานเลยทันทีหลังจากที่เรียนจบแล้วการมีแก๊ปเยียร์ค่ะจึงเป็นความแปลกสำหรับคนไทยที่ไม่ค่อยมีใครทำกันทั้งการออกไปท่องโลกซึ่งสำหรับบางครอบครัวยังถือเป็นความฟุ่มเฟือยที่เฉพาะคนรวยเท่านั้นค่ะถึงทำได้แก๊ปเยียร์ในมุมมองของคนไทยจึงถูกมองว่าเป็นการหยุดอยู่นิ่งๆแบบไม่มีแก่นสารและการรวบรวมข้อมูลวิธีคิดแบบนี้ก็มีมาจากหลายสาเหตุค่ะเช่นการอยู่ในสังคมที่มีอัตราเร่งสูงและไม่มีความแน่นอนการรีบเรียนรีบทำงานคือการสร้างหลักประกันความมั่นคงต่อมาค่ะช่องว่างทางสังคมซึ่งทำให้ผู้ที่สามารถหยุดอยู่นิ่งๆได้ต้องอาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือครอบครัวค่อนข้างมีฐานะจึงไม่ต้องรีบทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว
ปัจจัยต่อมาค่ะคืออำนาจการตัดสินใจแน่นอนว่าในสังคมไทยแล้วพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ปัจจัยสุดท้ายนะคะคือการแข่งขันที่สูงทั้งในรูปแบบการเรียนการทำงานหากเลือกหยุดอยู่นิ่งๆจะไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้สำหรับคนไทยแล้วค่ะการตั้งคำถามกับเด็กจบใหม่ว่าเรียนจบแล้วไปต่อที่ไหนรับปริญญาแล้วเริ่มงานเมื่อไหร่หรือออกจากที่เก่าแล้วไปที่ไหนต่อและอีกสารพัดคำถามค่ะนั่นจึงทำให้แก๊ปเยียร์เป็นสิ่งที่แปลกสำหรับคนไทยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงกับแก๊ปเยียร์คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะ